อีกครั้งกับรายการ Lifestyle TV เนาะซึ่งตอนนี้ตุ๊กตากำลังจะไปเที่ยวที่หลวงพระบางนั่นเองซึ่งตอนนี้มีไอ้ซานนท์ที่เพิ่นได้ถ่ายอยู่พุ่นแล้วและจะมาห่วมนำเฮาใน EP นี้และไปติดตามน้ำกันว่าจะเป็นจังไดและสถานที่แรกเลยในทริปนี้ที่เราได้มานั่นก็คือตาดกวงซีซึ่งตาดกวงซีจะออกจากห่างตัวเมืองไปประมาณ32กิโลหรือใช้เวลาในการเดินทางประมาณ20นาทีซึ่งเป็นอีกบอนหนึ่งที่ถ้าทุกคนได้มาแล้วจะต้องหลงรักในความงามของธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์และสีสันของน้ำที่เป็นสีมรกตจะพามานั่นก็คือห้านคาลูโซลาวเนาะจะเป็นห้านเกี่ยวกับหัตถกรรมที่เฮ็ดมาจากไม้และเครื่องเงินเนาะซึ่งจะเพิ่มความทันสมัยขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งกันว่าห้านนี้จะเป็นแนวใดเข้ามาเบิ่งกันเลยนี่แล้วกระเป๋าตัวนี้เนาะเฮ็ดด้วยทองแดงแล้วก็ชุบด้วยเงินและจุดเด่นของกระเป๋าตัวนี้ก็คือแมนเพิ่นสารทั้งกระเป๋าเลยเนาะให้ความงดงามแล้วก็ความปราณีตอยู่ในตัวเองเลยใช้เวลาโดนบ่ไอ้ในการเฮ็ดสำหรับกระเป๋าตัวนี้ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งค่อนข้างใช้เวลาโดนอยู่เนาะเขาจะเห็นได้ว่าเครื่องส่วนหลายที่อยู่ในนี้เนาะจะเป็นแบบเพิ่นเฮ็ดออกมาด้วยไม้ด้วยความประณีตเบิ่งลวดลายแต่ละลวดลายของเครื่องเนาะก็จะเป็นแบบให้ความงดงามที่ต่างกันอันละจุดเด่นของห้านนี้ก็คือเพิ่นมีบอนที่เฮ็ดแล้วก็ผลิตด้วยตัวเองเลยแม่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดยเฉพาะเลยและนี่ก็จะเป็นภาพรวมๆของห้านเนาะที่จะเป็นเครื่องห้านหัตถกรรมและส่วนหลายไม้ที่เพิ่นนำมาเฮ็ดเป็นไม้กระลึมที่มีเฉพาะอยู่ในลาวและมีอยู่ในแข่งเสียงขวางเนาะก็อยากให้ทุกคนได้มาติดตามและก็ได้มาเบิ่งลวดลายของไม้ต่างๆของยูห้านนี่เลยตุ๊กตาแนะนำเลย
นี่ก็เป็นอีกแรงช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่เฮาฮู้จักกันและเอิ้นว่าตลาดมืดเป็นอีกแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวไผที่ต้องการซื้อเครื่องหัตถกรรมต่างๆหรือของตกแต่งภายในบ้านแบบสไตล์หลวงพะบางตลาดนี้จะอยู่ในใจกลางตัวเมืองเลยการใส่บาตรก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งทางวัฒนธรรมที่ทุกคนได้มาแล้วต่างอยากใส่บาตรที่หลวงพะบางเพราะครูบาเพิ่นจะมาบิณฑบาตหลายห้อยองค์และหลังจากที่พวกเราใส่บาตรกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปจุดชมวิวของเมืองหลวงนั่นก็คือวัดภูสีหลวงพะบางมีวัดที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์หลายวัดโดยเฉพาะแม่นวัดเสียงทองที่มีความสำคัญและความงดงามจนได้รับการยกย่องจากนักบูฮันคดีซึ่งฟากด้านนอกของวิหารจะตกแต่งไปด้วยแก้วสีที่เป็นชิ้นส่วนน้อยนอกจากวัดเสียงทองแล้วยังมีวัดแสนที่สวยงามสง่าและวัดใหม่สุวรรณภูมินอกจากเที่ยวธรรมชาติเที่ยววัดวาอาหามในเมืองนี้แล้วยังมีอีกที่พักหนึ่งที่ไผมักความเป็นส่วนตัวติดธรรมชาติแน้มเห็นวิวภูผาบอนนี่อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของทริปพักผ่อนของท่าน
ลวงพระบางยังมีคาเฟ่หลากหลายสไตล์ไว้คอยบริการนำอีกด้วยบอกว่าจะเป็นแบบบรรยากาศธรรมชาติหรือแบบมินิมอลสายคาเฟ่ก็แวะมาได้สำหรับใครที่ได้มาหลวงพระบางแล้วต้องการซื้อของฝากของต้อนก็จะมีหลากหลายห้านให้ได้เลือกซึ่งเฮาจะเห็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าขายเครื่องทอดยาวออกไปฮอดตลาดมืดที่มีครบทั้งอาหารพื้นบ้านและของขึ้นซื้อของเมืองหลวงบ่ว่าจะเป็นแจวบ๋องไข่แพนขนมขี้หนูหรือทางนครหลวงเฮาเอิ้นว่าขนมขี้แมวนั่นเองเป็นจังใดทุกคนสำหรับทริปท่องเที่ยวที่ตุ๊กตากับไอซานนท์ได้นำมาฝากกันมีทั้งเฮาทั้งเลาะและก็กินรู้สึกว่าบรรยากาศก็เริ่มกลับเข้ามาคือเก่าทั้งนักท่องเที่ยวและก็สถานที่รวมทั้งความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงเนาะมีทั้งสถานที่ที่เป็นทางวัฒนธรรมเนาะมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเนาะพวกเฮาก็อยากเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวหลวงพระบางตามที่พวกเฮาได้พาเที่ยวในทริปนี้ใน EP นี้ของรายการ Lifestyle TV นั่นเองเนาะก่อนที่พวกเฮาจะจากลากันไปในส่วนนี้สนนต้องขอขอบใจห้องพักงามๆที่แสนสะดวกสบายจากเมโซงดาราบัวและห้องอาหารแมนดาเดลาวกับอาหารแซ่บๆแบบลาวฟิวชั่นที่นำมาเสิร์ฟให้พวกเราอย่างเต็มอิ่มพร้อมกันนี้สนนต้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนการเดินทางของพวกเราในครั้งนี้นั่นก็คือการบินลาวใครที่สนใจเดินทางสามารถจองปีหย่อนผ่านเว็บไซต์ www.lawairlines.com หรือผ่านแอปพลิเคชัน Lao Airlines ได้เลยสำหรับเส้นทางบินนครหลวงหลวงพระบางและบางกอกหลวงพระบางได้เปิดบริการอย่างเป็นปกติแล้วสามารถตามพวกเรามาเที่ยวได้เลยและพิเศษสุดๆนั่นก็คือสุดงามๆจากพวกเรา2คนนั่นก็คือ New Norm นั่นเองเลยสำหรับ EP นี้เรา2คนได้พาทุกๆคนไปเที่ยวอย่างเต็มอิ่มแล้วมาติดตามกันว่า EP ต่อไป Lifestyle TV จะพาทุกๆท่านไปเที่ยวไสสำหรับมื้อนี้เรา2คนต้องจากลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันเด้อทุกคนบ๊ายบาย